ค่ะซึ่งพี่แจ๊กกรี๊ดมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันที่โต๊ะนะคะมั่งลูกเคี้ยวเคี้ยวมั่งนะคะคนสวยคนหล่อสวัสดีครับดีค่ะก็กลับมาช่อง Love Dog อีกแล้วนะคะช่องของคนรักน้องหมาทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณแม่มาชวนทำพิซซ่าฮาโลวีนนะคะจากฟักทองให้น้องหมากันนะคะสิ่งที่แม่ๆต้องเตรียมนะคะอย่างแรกคือไข่ค่ะ2ฟองนะคะตับหมูหรือตับไก่ก็ได้นะคะอย่างที่สองแดชี่โยเกิร์ตค่ะรสธรรมชาติค่ะช่วยในระบบขับถ่ายนะคะในน้องหมาสูงวัยค่ะอย่างที่สามค่ะง่ายนิดเดียวค่ะฟักทองหั่นเป็นลูกเต๋านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทำกันค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะให้คุณแม่นะคะตอกไข่สองฟองนะคะไม่ต้องปรุงนะคะถ้าไม่อยากให้น้องหมาเป็นโรคไตนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณแม่ตีไข่เข้าด้วยกันค่ะที่เนียนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราจะได้พิซซ่าที่สวยนะคะและก็เนียนมากๆเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณแม่ใส่ในส่วนของตับลงไปค่ะตับนะคะขั้นต่อไปค่ะให้คุณแม่ใส่ในส่วนของฟักทองค่ะตามความชอบของน้องหมาเลยนะคะแสบใส่ไม่เยอะค่ะเพราะแสบไม่ชอบทานฟักทองเยอะนะคะสุดท้ายค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของน้องหมานะคะคุณแม่จะใส่ตามความประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคนโยเกิร์ตให้เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมทาพิซซ่ากันค่ะเราเตรียมกระทะเทปเราแล้วนะคะเอาเนยทาค่ะบางๆนะคะให้ทั่วเลยนะคะถึงขอบเลยนะคะเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเตรียมในส่วนที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้เอามาร้อนเตรียมไว้นะคะแล้วกระจายค่ะให้ทั่วเลยนะคะแล้วปิดฝานะคะเพื่อให้มันหนาแล้วก็ฟูเหมือนกับพิซซ่านะคะเดี๋ยวแม่นะคะจะปิดฝานะคะแล้วก็ใช้ไฟต่ำค่ะใช้ไฟต่ำในการทำพิซซ่าน้องหมานะคะอีกสักแป๊บน่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปเสิร์ฟน้องแสบกันค่ะออกมาเริ่มเค็มๆนะคะเราก็จะปิดไฟกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดเสิร์ฟแสบกันนะคะเห็นไหมมันน่ากินขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟแสบกันนะคะทั้งที่ต้องรอให้มันเย็นนิดนึงนะคะคุณแม่ก็จะตัดนะคะเสิร์ฟอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดเสิร์ฟกันเดี๋ยวเราจะตัดเสิร์ฟให้พี่แสบกันนะคะซึ่งพี่แสบกรี๊ดมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันที่ค่ะทีนี้เราก็จะมาดูพี่แสบทานกันนะคะพิซซ่าไม่ทันใจวัยรุ่นคืออร่อยมากนะคะวันฮาโลวีนนะคะเราก็ทำเมนูพี่แสบให้พี่แสบทานนะคะก็เป็นพิซซ่าในลักษณะอย่างนี้นะคะพี่แสบกินพิซซ่ากันโอ้โหอร่อยมากเลยพิซซ่าพี่แสบนะคะเคี้ยวมั่งอ่ะเดี๋ยวติดคอตายเคี้ยวมั่งลูกเคี้ยวมั่งนะคะคนสวยคนหล่อโอ้โหหล่อมากกินพิซซ่าติดคอเห็นไหมไม่เชื่อค่อยๆกินครับไม่มีใครแย่งลูกมันอร่อยขนาดนั้นเลยแล้วแซ่บมาม่าทำอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยววันหลังมาม่าทำเค้กวันเกิดให้เอาป่ะแต่เรื่องหนึ่งเมษาเนี่ยป้าโอ้โหเกี้ยงกิบโอ้โหคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะคุณแม่และคุณพ่อรวมถึงพี่แสบนะคะก็จากลาไปด้วยจานที่หมดนะคะพี่แสบก็ยังตามหาอยู่อีกนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้พี่แสบด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า